ข้อ6ครับ Kenneth a snowman he is snowboarding his friend Thomas เหมือนเดิมครับเลือกอะไรดี present con แหละแน่นอน Kenneth ก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า Kenneth เนี่ยเป็นกี่คนครับ Kenneth จัดเป็นเพียงแค่1คนเท่านั้นนะ Kenneth จัดเป็นแค่1คนนะ1คนต้องใช้ verb to be คืออะไรครับ is นะคำตอบก็จะไปอยู่ข้อที่ A กับข้อที่ C ครับตัด B กับ D ทิ้งเหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นข้อนี้คิดว่าเขายุ่งเขากำลังยุ่งอยู่เขากำลังไปส่งของดังนั้นเขาดูเหมือนยุ่งอยู่นะครับเมื่อสักครู่มันจะเป็น quite busy แปลว่าค่อนข้างยุ่งเนี่ยแปลว่าเขากำลังส่งของนะเขาค่อนข้างยุ่งนั่นเองเลือกอะไรดีซึ่งเป็นคนเดียวกันนะเคนเนธกับฮีเป็นคนเดียวกันเคนเนธอันแรกเนี่ยสโนว์แมนสโนว์แมนก็คือไอตัวตุ๊กตาหิมะครับสโนว์แมนเนาะแล้วก็ he is snowboarding his friend Thomas คือเขาเนี่ยกำลังคว้างเลือก snowboarding ก็คือเอาหิมะครับมาทำเป็นลูกบอลนะแล้วก็ป่าใส่กันต่างประเทศไปเนี่ยนะดังนั้นเขาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองอันเนี้ยก็คือเป็นแบบประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธถ้าอันเนี้ยแปลว่าเขาเนี่ยกำลังปั้นสโนว์แมนอยู่เลยนะครับแต่ถ้าอีกอันเนี้ยแปลว่าเขาเนี่ยปาสโนว์บอลอันเนี้ยทำสโนว์บอลเขาทำหรือไม่ทำตอบอะไรดีครับทุกคนเลือกไป A ครับเคนเนธกำลังทำสโนว์แมนเขากำลังปาสโนว์บอลไปที่เพื่อนของเขาผมว่าสโนว์แมนที่เขาทำเนี่ยเขาจะเอาไปปาได้ไหมครับสโนว์แมนก็คือตัวสโนว์แมนเนาะมองว่ามันเป็นสโนว์แมนแล้วกันนะครับ เออเงี้ยนะใครเอาสโนว์แมนพอทำสโนว์แมนเสร็จแล้วใครเอาสโนว์แมนไปปาเล่นบ้างครับไม่เนาะมันก็ต้องบอกเฮ้ยดูสิสโนว์แมนของข้าเป็นไงสวยดูดีหล่อเท่นะฮะเรียกน้ำฝนได้เดี๋ยวเอากลับมาเพชรบูรณ์บ้านเราอย่างเงี้ยนะครับเอามากลับมาประเทศไทยบ้านเราฮะว่ามันเรียกฝนได้ไหมคนเลือกอะไรดีครับแปลว่าเขาจะทำหรือไม่ทำไม่น่าทำตอบ C ครับ เขาไม่ได้ทำสโนว์แมนก็คือเขาไม่ได้สร้างตุ๊กตาหิมะแต่เขาอะไรครับเขากำลังเล่นป่าหิมะกันอยู่นะครับเล่นป่าหิมะกับเพื่อนของเขาก็คือโทมัสนั่นเองไม่ได้ทำครับกำลังแบบโนบอลคงไม่มีกระจิกกระใจเนาะเอากูทำสโนว์แมนอยู่แล้วกูก็ป่าด้วยเพื่อนเป็นไงครับกำลูกใหญ่สโนว์แมนหายทันทีเลยหัวหายเลยไงนะครับต้องเป็นแบบนี้นะโอเคข้อ7ครับเจ็บบอกเลยครับแจ็คบอกว่าอะไรครับเจคครับเจคบอกว่าอะไรครับ is Stephen Little Butcher อันนี้ถามอะไรดีครับถามแบบประโยค placing con ทีเนี้ยมันใช้คำว่า going doing coming running เนาะมันเป็นการวัดคำศัพท์ครับซึ่งทีเนี้ยมันเป็นการใช้ข้างหน้ามันเป็นการใช้เรื่องของ W equation ว่าควรใช้ตัวไหนดีto school เราไปดูคำว่า to school ครับที่คำตอบเนี่ยคำตอบเนี่ยเขาให้อะไรมาครับเขาให้คำว่า to school แปลว่าอะไรครับทุกคนไม่น่าไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า school ที่แปลว่าโรงเรียนนะซึ่งโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับเป็น place ครับนั่นคืออะไรครับสถานที่ดังนั้นเวลาการจะใช้ในส่วนของ double equation ในการถามเนี่ยมันใช้ต่างกัน where ความหมายของมันแปลว่าที่ไหนครับมันแปลว่าที่ไหนนั่นแหละแปลว่าที่ไหนนะครับพูดอยากถามเขาแต่ตัวเองเฉลยคำตอบไปเฉยเลยนะที่ไหนซึ่งคำตอบต้องเป็นอะไรครับสถานที่นะ what เป็นการถามอะไรใช่ไหมครับคำตอบเนี่ยต้องการเป็นสิ่งของหรือการกระทำนั่นเอง3ครับ who เนี่ยเป็นการถามว่าใครคำตอบต้องเป็นคนแล้วก็ which เนี่ยเป็นการถามว่าอันไหนก็คือให้เลือกนั่นเองซึ่งก็คือจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับสิ่งของนั่นเองนะดังนั้นคำตอบข้อที่7
เรารู้แล้วว่า to school เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเรื่องของความหมายคือโรงเรียนเป็นคำตอบเกี่ยวกับ place สถานที่เราก็ดูว่าข้อไหนที่ถามสถานที่ได้นะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ where นั่นเองแค่นั้นเองไม่ต้องไปอ่านอะไรเลยไม่ต้องไปแปลด้วยซ้ำเพราะคำข้อสองไม่ต้องการที่จะถามว่าอ่านอะไรแปลอะไรนะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับ where is Stephen Little Butcher going นั่นเองคือถามว่าไปไหนนี่เมย่าก็เลยบอกว่า to school ไปที่โรงเรียนนะครับถามหาน้องชายอะไรเงี้ยไปที่ไหนไปโรงเรียนนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือหลักการพวก W equation นะครับคือ W equation เนี่ยจะอยู่ในส่วนของที่เป็น conversation ก็ได้บทสนทนาอยู่ใน grammar ก็ได้อยู่ในส่วนของ reading ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็หาให้เจอว่าถ้าถามแบบนี้คำตอบต้องเป็นแบบไหนนะครับ8ครับข้อที่8ข้อที่8ถามว่า Peter and Lisa tic tac toe recently นะฮะอาจจะเป็นการเล่นอะไรสักอย่างแหละ tic tac toe เนี่ยนะฮะหรืออาจจะเหมือนเราเล่น TikTok อะไรเงี้ยนะครับซึ่งให้คำว่า keyword recently มาคำว่า recently นะครับเขาใช้ของเขามีความหมายว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งการบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะเราจะใช้กับกลุ่มที่เป็น perfect นะครับperfect ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดขึ้นในส่วนของ present perfect ครับนั่นก็คือ subject บวกด้วย has have แล้วก็บวกด้วย past participle นั่นเองนะดังนั้นแน่นอนครับเราต้องแยกให้ได้ครับน้องครับเราต้องแยกให้ได้ว่า has กับ have เนี่ยประธานตัวนี้มันมีกี่คนนะเราต้องแยกให้ได้ว่าประธานมี1คนหรือ2คนซึ่งถ้ามี1คนเราใช้ has ถ้ามี2คนขึ้นไปเราใช้ have นั่นเองเราก็ไปดูประธานที่โจทย์ให้มาครับประธานให้ในส่วนของ Peter and Lisa ซึ่งมีกี่คนครับมีอยู่2คนด้วยกันนะครับดังนั้น2คนเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่หลักการของ have นะครับ have ซึ่งตัวเนี้ยมีคำว่า have haven ในรูปแบบประโยคปฏิเสธกับบอกเล่าแค่นั้นเองอันเนี้ยเป็นประโยคบอกเล่าส่วนอันเนี้ยเป็นประโยคปฏิเสธนะผมตัดให้เลย C กับ D เพราะว่าการใช้ have ต้องใช้กับ1คนแต่ Peter กับ Lisa มี2คนเขาจะเล่นหรือไม่ได้เล่นหลักๆข้อนี้ผมเฉลยเป็น A นะครับผมเฉลยเป็น A ให้แต่ถ้าใครบอกว่ามันก็อาจจะเป็น C ก็ได้นี่คือมันไม่ได้เล่นHaven Play ไม่ได้เล่นมาเมื่อไม่นานนี้จริงๆแล้ว Reason ที่มันจะอยู่ในส่วนของปอบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าแต่ถ้าperfect อะครับถ้าจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นปฏิเสธเนี่ยพวกมันจะใช้พวก still หรือใช้คำว่า yet นั่นเอง still หรือ yet นั่นเองนะครับดังนั้นมันจะเป็นการบอกถึงประโยคบอกเล่าซะเป็นส่วนใหญ่คือถ้ามันจะใช้ขัดแย้งนะมันจะต้องใช้2ประโยคเข้ามาเพื่อให้ทราบว่าเนี่ยประโยคบอกเล่าบอกมาแบบนี้คุณต้องตอบปฏิเสธนะแต่ถ้าให้ปฏิเสธมาข้างหน้าต้องบอกเล่านะคือมันจะให้ประโยค2ประโยคมานะครับแล้วให้เราเลือกว่ามันควรจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่เป็นประโยคเดียวๆเลยมักจะเป็นบอกเล่าเป็นหลักแล้วก็ดูคำคีย์เวิร์ดท้ายคำของมันประมาณนี้นะครับเนาะก็คือเพิ่งเล่นมาเมื่อไม่นานมานี้อาจจะเล่นมาแบบได้สักพักหนึ่งอ่ะไม่นานเลยนะครับข้อ9ครับข้อ9ข้อ9เห็นแล้วว่ามี2ส่วนแยกให้ออกนะครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับ seen กับเครื่องหมาย question mark ซึ่ง have เหมือนกันนะครับถ้าเป็น have ตัวนี้ต้องบวกด้วย verb ช่องที่3นะครับและตัวนี้เป็น verb 3แปลว่า verb 3ต้องให้อะไรครับต้องใส่ has หรือ have เข้าไปโดยที่การจะใส่ has หรือ have เข้าไปต้องดูที่ตัวไหนครับดูที่ตัว I ครับว่า I เนี่ยใช้คู่กับอะไรระหว่าง I has หรือ I have I ใช้คู่กับ have นะครับไม่ใช่ I has นะครับต้องใช้เป็น I have นั่นเองนะต้องเป็น I have เนาะทีนี้ข้อนี้ก็แปลว่าต้องเลือก have แหละมันก็เลือกได้2ข้อคือ A
กับ C นั่นเองนะครับผมตัด B กับ D เนาะโอ้ขออภัยตัวนี้ไม่มีเครื่องหมาย question mark นะครับตัดทิ้งวิเคราะห์ใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเอาดูใหม่นะครับมี has หรือมี have ก็คือเราควรใช้ทาง have คือใช้ในกรณีที่ประธานเป็นกลุ่ม2คนคือได้รับยกเว้นนะครับโดยจะใช้เป็น have หรืออีกตัวใช้เป็น haven ก็ได้ให้ตัด has ทิ้งซึ่งไม่มี has ครับแปลว่ามันจะเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธนั่นเองนะซึ่งเขาบอกว่า I seen you for a long time ฉันเจอเธอนานหรือไม่นานเจอนานหรือไม่นานครับ Where have you อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เจอกันนานหรือเจอกันนานแบบเนี้ยก็ต้องมาดูแหละนะว่าควรใช้ have ถ้าเราไปบอกว่า I have seen youfor a long time เนี่ยมันแปลว่าฉันเจอเธอมานานมากแล้วนะแปลว่ามึงเบื่อกูเหรอไม่ได้โอเคเหรอแต่ถ้าเราใช้เป็น I haven't seen you for a long time อันนี้เป็นการบอกว่าอะไรครับฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วอันนี้ต้องหาความหมายนะครับต้องเพิ่มความหมายไป I haven't seen you for a long time นั่นเองแปลว่าไม่เจอมานานแล้วแปลว่าคิดถึงกันเนาะอันนี้น่าจะโอเคกว่าดังนั้นใช้ haven't ดีกว่าครับใช่ have been ดังนั้นผมตัด A กับ C ไปเหลือ B กับ D มันมีข้อแตกต่างนะครับของคำว่า been กับ gone นั่นเองที่เราต้องหาดังนั้นเราจะถามว่า where have you gone หรือ where have you been การถามนะครับถ้าเวลาเราถาม gone เนี่ย gone เนี่ยมันเป็นการถามที่ไปแล้วไปอยู่ครับไม่กลับมาถ้าใช้คำว่าไปไม่กลับมันก็คงจะไม่ดีนะ gone อะไปแล้วคือไปอยู่อย่างเช่นไปอยู่อังกฤษเลยไม่กลับมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า been เนี่ยมันเป็นการถามคือไปแล้วมาครับไปแล้วกลับมามันต่างกันแค่นี้ซึ่งอันเนี้ยมันต้องถามกรณี where have you been เนาะซึ่งเป็นการถามว่าไปไหนมานะครับเขาอาจจะหายไปแล้วเขาก็กลับมาซึ่งเขาบอกว่า on holiday in ตุรกีนั่นเอง in ตุรกีนะครับก็คือไปอยู่ที่ประเทศตุรกีครับแบบนี้เนาะก็เลยใช้ข้อ be เป็นคำตอบนั่นเองแบบนี้นะครับไปต่อข้อที่10สุดท้ายครับคืนนี้5ทุ่มไม่เกินครับอีก1นาทีนะครับข้อ10ครับน้องๆจะได้ไปสวดมนต์ขอพรนะครับคืนนี้ขอให้บรรจุปี64ต้องเป็นคุณครูให้ได้นะครับมิสเตอร์ฮิล anything yet he is still looking at the menu ข้อนี้เจออะไรครับเจอ yet ครับอันนี้อย่าคิดไปไกลนะครับมันเป็นคำภาษาอังกฤษนะฮะ since foralready นะฮะ since for already just yet ครับนี่แหละ since for already just yet พวกคีย์เวิร์ด4-5ตัวเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดเรื่องของpresent perfect ซึ่งเราดูที่ Mr. Hill เนี่ยมีแค่1คนฉะนั้น Mr. Hills เนี่ยนะครับโครงสร้างของมันคือใช้ has have บวก verb 3นั่นเองคนเดียวเนี่ยมันต้องใช้ has หรือ hasn't อยู่แล้วถ้า has บอกเล่า hasn't ปฏิเสธครับแบบนี้ดังนั้นผมตัด C กับตัด D ทิ้งดังนั้นการใช้ yet เนี่ยจะต้องใช้ในประโยคที่เป็นอะไรครับปฏิเสธครับคือยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะฮะยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนาะไม่ได้ทานอะไรเลยก็เลยมองหาอะไรกันอาหารดังนั้นตัวที่เป็นปฏิเสธได้ก็คือในส่วนของข้อ A นั่นเองเป็นคำตอบนะครับวันนี้เป็นไงครับ10เต็ม10เช่นเคยไหมครับสำหรับภาษาอังกฤษภาคก่อนนะอย่างน้อยมันก็คือ50ข้อต้องเติมเต็มมันให้ได้นะครับ Lady and Gentlemen นะฮะเราจะส่งท้ายทุกคนไปสวดมนต์เพื่อขอพรแล้วก็ลุยหนังสือต่อนะครับเนาะ Lady and Gentlemen The boy and the girl sitting on the bed นะครับมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับ
จะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ